สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับกอนซินโครไนซ์นะครับที่ซินโครไนซ์สตูดิโอนะครับวันนี้ดอลเซสชั่นของเรานะครับก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับมาแนะนำนะครับพร้อมกับโปรแกรมใช้งานง่ายๆดีๆครับของ Pro Tool นะครับก็สำหรับช่วงนี้นะครับเหตุการณ์บ้านเมืองก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายในบ้านเรานะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับช่วยกันรับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สื่อสารกันให้ตรงไปตรงมานะครับเป็นไปได้ก็อยากให้บ้านเมืองสงบสุขแล้วก็ทุกท่านก็สามัคคีกันนะครับเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รันต่อไปข้างหน้าได้นะครับงานก็จะได้ดำเนินงานกันทุกฝ่ายจะได้ก้าวไปพร้อมๆกันนะครับประเทศเราก็เจริญขึ้นนะครับสำหรับคนดนตรีอย่างพวกเราก็คงหยุดไม่ได้กับเทคโนโลยีแล้วก็วิวัฒนาการต่างๆที่เข้ามานะครับสำหรับวันนี้นะครับโปรดักต์ข้างหลังผมนะครับจะส่วนใหญ่จะเป็นของ M Audio นะครับที่จะมาแนะนำก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับสำหรับผู้คนที่ต้องการใช้งานโปรแกรม Digital Design Pro Tool นะครับแล้วก็ราคาก็เรียกได้ว่าทุกท่านสามารถซื้อหามาเป็นเจ้าของได้นะครับยกตัวอย่างครับวันนี้ผมมีตัวแรกเลยนะครับ Pro Tool Recording Studio ครับกับ Fastrack USB นะครับตัวเล็กกระจิ๋วเดียวเองนะครับอันนี้ก็มาพร้อมกับPro Tool Essential นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาขยายความกันว่ามันทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับนี่หนึ่งตัวนะครับตัวต่อไปก็คือFast Track นะครับเวอร์ชันใหม่นะครับ Fast Track เวอร์ชันใหม่นะครับตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับ Pro Tool Essential นะครับก็สามารถทำงานได้พร้อมกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นยังไงตัวต่อไปนะครับก็เป็น Pro Tool Vocal Studio นะครับท่านที่เป็น DJ หรือว่าต้องการอัดเสียงต่างๆ Announcer ต่างๆนะครับก็สามารถซื้อไมค์ตัวนี้นะครับเสียบ USB เข้ากับคอมรันโปรแกรม Pro Tool Essential ที่มาพร้อมกับแพ็คเกจนี้นะครับก็สามารถจบงานได้แล้วนะครับทำงานได้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็เป็น Pro Tool Key Studio นะครับก็เป็น MIDI Keyboard บายนะครับที่สามารถที่จะต่อเสียบแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับก็มาพร้อมกับ Pro Tool Essential นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ตัวโปรแกรม Pro Tool ก็เป็นที่นิยมนะครับจริงๆมันนิยมมานานแล้วแต่ว่าระดับเซมิโปรเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทาง Pro Tool เองก็คงจะทำตลาดนะครับแล้วก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กับตัว M Audio นะครับก็พัฒนาร่วมกันไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ต้องการใช้โปรแกรม Pro Tool นะครับแบบ Essential ก่อนนะที่มาฟรีนะก็สามารถเลือกตัวอินเทอร์เฟซของ M Audio นะครับแล้วก็ใช้งานได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันแบบใกล้ๆนะครับว่าแต่ละตัวทำงานอย่างไรบ้างนะครับโอเค